ับมาบ้านพระรามสี่ในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าช่วงทอล์กเห็นฝ้ายยืนคนเดียวแบบนี้เพราะว่าพี่ชายแล้วก็พี่สาวของฝ้ายค่ะพี่อาร์มแล้วก็พี่เมย์วันนี้จะพาไปชมกับต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของต้นตำรับที่มาจากฮ่องกงเลยนะร้านนี้เขาเปิดมายาวนานกว่า17ปีกับร้านยิ่งกี่เป็ดย่างฮ่องกงเขาบอกเมนูเด็ดนี่คือกระเพราเป็ดย่างแต่ว่าจะอร่อยแค่ไหนพี่อาร์มพี่เมย์มีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะจะเป็นคนพาน้องเมย์ไปตะลุยตามร้านต่างๆพาไปชิมพาไปทานแต่วันนี้สารภาพเลยว่าน้องเมย์พามาใช่แล้วล่ะค่ะพี่อามเพราะวันนี้นะคะเมย์จะพาพี่อามนะคะมาทานเป็ดย่างที่อร่อยที่สุดในย่านพญาสุเรนเลยพญาสุเรนคือถนนใช่ค่ะคือเป็นซอยเข้ามาก็คือรามินทรา109ใช่แล้วล่ะค่ะพี่อามเข้ามาประมาณซอย13กลางๆนิดนึงใช่แล้วล่ะค่ะเป็ดย่างที่เนี่ยขึ้นชื่อและอร่อยมากๆเป็นเป็ดย่างฮ่องกงมันพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่ากรรมวิธีในการทำนะคะปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็ใช้เตาอบธรรมดาทั่วไปค่ะแต่ที่นี่นะคะเจ้าของร้านเขาแอบกระซิบมาว่าใช้เตาถ่านอบทำให้หนังกรอบเนื้อนุ่มหอมเรียกได้ว่าถ้าพี่อามเห็นแล้วจะต้องอดไม่อยากชิมไม่ได้เลยจริงหรือเปล่าจริงค่ะเขาบอกเป็ดย่างฮ่องกงนี่นะฮะถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องแบบว่าทาไปด้วยน้ำผึ้งถูกต้องแล้วค่อยๆปิ้งใช้เวลาประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเลยใช่ค่ะอ้าวอดใจรอไม่ไหวแล้วกับร้านนี้ครับยิ่งกี่เป็ดย่างฮ่องกงพาไปเลยตามมาเลยแล้วค่ะไปป๊าป๊าสวัสดีครับอันนี้เป็นเจ้าของร้านนะคะหรือว่าคนแถวนี้เขาก็จะเรียกว่าเฮียกอนค่ะโอ้โหนี่ป๊าป๊านี่ป๊าป๊าเลยครับใช่ค่ะสนิทกันเลยอันนี้ส่วนตัวนิดนึงค่ะพี่อามแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านแอบชอบน้องเมย์อยู่มาถึงหาเฮียกอนแล้วบอกว่าเรียกว่าคุณพ่อทำไงอ่ะครับครับอันนี้อาจจะผิดอันนี้อาจจะผิดนับถือป๊าป๊าเหมือนคุณพ่อค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าป๊าป๊าเนี่ยเป็นคนที่เข้าครัวทำเมนูทุกอย่างที่ร้านนี้เลยนะคะพี่อ้ําก็คือเจ้าของร้านด้วยใช่ค่ะเป็นกุ๊กด้วยครับเฮียกอนครับถ้าคนแถวนี้เขาแวะเวียนกันมาเขาบอกว่าเป็ดย่างของที่นี่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นครับยังไงครับเป็ดย่างของเรานี่ย่างด้วยถ่านธรรมชาตินะครับครับครับอบด้วยถ่านธรรมชาติแล้วก็มันจะหอมกลิ่นหอมธรรมชาตินะครับโอ้โหหนังเป็ดเป็นไงครับป๊าป๊าหนังกรอบเนื้อนุ่มหอมอร่อยเลยครับเห็นบอกว่ามันมีสูตรลับก็คือว่าอบน้ำผึ้งครับเพราะว่าเราต้องอาบน้ำร้อนแล้วก็อบน้ำอบด้วยน้ำผึ้งแล้วก็ผึ้งแห้ง4ชั่วโมงโอ้โหนะฮะขั้นตอนให้ครบถ้วนนะถึงจะลงไปอบด้วยถ่านธรรมชาตินี่เปิดมากี่ปีแล้วครับเฮียกอนครับครับรวมปีนี้ก็น่าจะประมาณ17-18ปีแล้วครับ17-18ปีนี่น้องเมย์บอกว่ามากินตั้งแต่ยังเด็กก็อายุน้อยๆนี่แหละค่ะมาจนกระทั่งโตจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะกินฝีมือป๊าป๊าแม่ให้น้องเมย์เล่าให้ฟังหน่อยดิเป็ดมันจะเป็นยังไงของป๊าป๊าของป๊าป๊านะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าหนังจะค่อนข้างกรอบและหอมใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อจะนุ่มค่ะทานเข้าไปเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างทั้งหนังและเนื้อเข้ากันเป็นอย่างดีเลยค่ะรวมถึงน้ำราดป๊าป๊าค่ะอันนี้ต้องให้ป๊าป๊าอธิบายเลยน้ำราดยังไงมันต่างจากร้านอื่นยังไงครับครับน้ำราดของเราก็คือเราสูตรฮ่องกงก็คือใช้เครื่องเทศของเราสูตรของเราที่เรียนมาจากฮ่องกงนี่โดยเฉพาะเลยแล้วสูตรลับเลยครับคือว่าปรุงให้เฉพาะที่นี่ครับเฉพาะที่นี่เที่ยวหลายชั่วโมงถึงจะได้น้ำราดออกมานะครับคล้ายๆซอส HO แปลว่าถ้ามาที่นี่ก็ต้องมาสั่งเป็ดย่างแล้วแน่นอนจะมาเป็นจานเลยจานใหญ่จานเล็กแล้วแต่แต่เห็นบอกว่าถ้ามาที่ยิ่งกี่เป็ดย่างแห่งนี้อีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้ครับอันนี้ยังไม่เคยกินนะสารภาพก็คือกับเผาเป็ดย่างครับกับเผาเป็ดย่างครับผัดมาเลยครับร้อน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 เลยครับร้านข้าวใส่ไข่ดาวด้วยก็ได้ครับเอาอย่างนี้ทุกทีเนี่ยอามากับเมย์นี่นะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะสั่งมาแล้วก็มานั่งชิมกันใช่ค่ะวันพิเศษได้ไหมครับบ้านพราหมณ์สี่มาทั้งทีขออนุญาตอาศัยที่น้องเมย์สนิทกับป๊าป๊าขอบุกห้องครัวได้ไหมฮะได้เลยครับป๊าป๊าจะแสดงฝีมือป่ะเนี่ยได้เลยครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยครับกะเพราเป็ดย่างครับเฮียกรต้นตำรับของจริงครับลุยเลยฮะแล้วป๊าป๊าพาไปเลยค่ะไปเลยครับมาเลย
โอ้โหเป็นไงคะพี่อามตรงหน้าเราขออนุญาตเรียกเฮียว่าป้าป้าครับตกลงมันคือร้านเป็ดย่างอบน้ำผึ้งหรือว่ามันคือภัตตาคารเนี่ยครับภัตตาคารได้ไหมคะป้าป้าเพราะบรรยากาศนี่คือเราอยู่ชั้น2ใช่ข้างล่างตอนนี้คนมาเยอะมากเราต้องหลบขึ้นมาข้างบนเราก็เลยขึ้นมาข้างบนข้างบนก็เปิดรับเหมือนกันนะครับอ่ะยังไงครับมันคือร้านเป็ดย่างหรือภัตตาคารครับย้อนที่มาก่อนเลยดีกว่าค่ะป้าป้ามาเป็นร้านเป็ดย่างได้ยังไงเริ่มต้นยังไงครับย้อนไปถึงสมัยตอนเป็นนักเรียนคือสมัย8-9ขวบผมก็ส่งที่บ้านส่งไปเรียนหนังสือที่ฮ่องกงทีนี้ทางฮ่องกงเนี่ยก็อยู่บ้านอากูอากูคือขายเป็ดย่างค่ะป้าป้าเป็นร้านขายเป็ดย่างเลยครับก็เรียกได้ว่าผมอยู่กับเป็ดย่างมาตั้งแต่8ขวบอายุ20เลยนี่ไงตั้งแต่เด็กเลย10กว่าปีแล้ว10กว่าปีที่อยู่ที่นู่นไปเรียนด้วยได้ภาษาด้วยขณะเดียวกันก็เรียนวิธีการทำเป็ดย่างครับได้สุดแท้ๆมาเลยครับแล้วอย่างนี้ป้าป้าคะป้าป้าขายจานละเท่าไหร่คะเนี่ยที่ร้านขายอยู่240บาทก็ไม่แพงเพราะว่าบางคนก็อาจจะมาแล้วก็สั่งเป็นตัวนึงกลับบ้านนะครับบางคนก็เอาไปรวมถึงเทศกาลการไหว้ต่างๆด้วยใช่แล้ววันนึงขายกี่ตัวครับป้าป้าครับตอนนี้ก็ขายอยู่ประมาณ100กว่าตัว100กว่าตัวทั่วไปนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยนะวันๆนึง100กว่าตัวเทศกาลครับเข้าวา 2,000 ถึง 3,000 ตัวครับ 2,000 ถึง 3,000 นะคะพี่อาบโอ้โหเป็ดหายไปเยอะเลยอ้าวนะไล่กันไปทีละอย่างเลยนะครับ นั่นคือเป็ดย่างอบน้ำผึ้งนะครับเมื่อกี้ป้ายังเล่าไม่จบไปฝึกไปทำมา10กว่าปีที่นู่นแต่พอกลับมาแล้วเห็นบอกว่าไม่ได้มาเริ่มทำร้านเลยใช่กลับมาฉันก็ทำค้าขายของครอบครัวก็คือเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตนะฮะเกี่ยวกับพวกท่อปูนระบายน้ำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสาเข็มผลิตภัณฑ์คอนกรีตตั้งหลายนะก็คือเป็นโรงหล่อคอนกรีตครับแล้วก็ทำก่อสร้างทำหมู่บ้านด้วยครับโอ้โหใช่แล้วทำไมไม่ไปเป็นผู้รับเหมาอ่ะป้าป้าเราไม่ได้รับเหมาเราไปสร้างเองใครเลยครับโอ้โหแล้วทำไมไม่ทำต่อทำไมถึงเอาวะไม่เอาดีกว่ามาทำอาหารดีกว่าก็หลังจากนั้นทำมาลูกชายสิบกว่าปีหลังจากนั้นก็ดีมาตลอดนะฮะตอนยุค IMF ปี2540นะครับโอ้ยุคนี้นี่แหละที่ทุกคนช่วงนั้นเจอปัญหาหนักคือธุรกิจวงการก่อสร้างถึงขั้นหยุดชะงักครับตอนนั้นผมเข้าเรียนสถาปัตย์พอดีเขาบอกคนจบรุ่นนั้นเนี่ยขอโทษนะฮะตกงานหมดเครียดป้าป้ากับที่บ้านชะงักเหมือนกันชะงักหมดเลยครับแล้วทำยังไงครับก็เราคิดกันว่าที่จะทำอะไรหากินเนี่ยเงียบท่าทางไม่เห็นอนาคตเลยสุดท้ายเลยจำได้ว่าเราเคยฝึกเป็ดย่างที่ฮ่องกงมาก่อนเนี่ยให้เรามาลองชิมดูมาใหม่เราทำย่างออกมาชิมให้ญาติญาติดูว่าเราจะทำอาชีพนี้ได้ไหมญาติญาติก็ส่งเสริมทุกคนเลยค่ะผมนี่ครับทำนี่เลยเอาเลยเริ่มต้นเลยเริ่มต้นหลังจากปี40ปลายปีก็เริ่มย่างเนี่ยตัวนี้โรงงานหล่อคอนกรีตกลายเป็นโรงอบเป็ดนะฮะยากไหมคะแรกๆก่อนที่ลูกค้าเขาจะยอมรับหรือว่าเหมือนกับว่ามาทานอาหารที่ร้านเราในช่วงนั้นครับมันก็มีชมบ้างมีตีบ้างบางคนก็บอกว่ามันชอบหวานของเราไม่หวานบางคนมันจะชอบเค็มหน่อยสมุนไพรเครื่องเทศครับเราก็ค่อยปรับหารสชาติของลูกค้าต้องการยังไงปรับจนเราได้รสชาติที่มาตรฐานของตัวนี้ครับจนทุกคนติดใจวันๆหนึ่งร้อยตัว200ตัวเทศกาล2,000กว่าตัวนะครับยังมีเมนูอื่นเสริมเข้ามาด้วยเมื่อกี้เราไปดูกันแล้วกับตัวกะเพราเป็ดย่างใช่ค่ะนะฮะจริงๆเมื่อกี้ก่อนที่จะคุณผู้ชมเข้ามาพี่ยามได้แจงหน้าไปแล้วชิมไปแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเรามาทยอยชิมกันแนะนำก่อนอันนี้เป็นกะเพราเป็ดย่างครับยังมีส่วนของตัวอะไรครับเนี่ยป้าลัดหน้าปลาเก๋าเต้าซี่ครับว้าวป้าป้าลงมือทำเองกันใช่ไหมคะตามนี้นะฮะใหญ่เลยนะครับโอ้โหดูใหญ่จริงนี่นะครับขึ้นไหมคะนี่เลยทั้งชิ้นเลยนะป้าป้าต้องทอดมาก่อนหรือเปล่าครับต้องทอดให้หอมโอ้โหนี่สุดฮ่องกงอ่ะนี่คือราดหน้าปลาเก๋าเต้าซี่นะฮะร้านนู้นกันบ้างแล้วตรงหน้าของเมย์ปลาน้ำแดงครับกระเพาะปลาน้ำแดงน้ำแดงนี่นะคือเป็นก้อนเนี่ยโอ้โหเป็นชิ้นชิ้นเลยนะคะเนื้อปูดูน่าทานมากเอาเดี๋ยวมาชิมกันแล้วนี่แหละครับอันนี้ผัดหมี่สูตรฮ่องกงครับอันนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าต้องบินไปกินฮ่องกงผัดหมี่นี่ก็สูตรเดิมเลยครับตั้งแต่แบบนู้นเลยครับนี่นะครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับผัดแห้งๆนะคะใส่แบบเครื่องเต็มด้านหน้านี่แหละครับป้าป้าพอส่วนกระทะร้อนครับขึ้นชื่อเหมือนกันใช่ไหมคะป้าป้าหอยนางรมนะครับโอ้จานนี้ไม่ธรรมดานะคะพี่อาม
มาชิมกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับมาน้องเมย์นี่เลยอันไหนที่ป้าป้าจะแนะนำเป็นพิเศษไล่ไปเลยเป็ดนี่เอาส่วนก่อนเลยนะครับป้าป้าคิดจะขยายออกไปข้างนอกอีกไหมคะเพิ่มเติมไหมคะใช่ครับครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็มีเราจะเปิดสาขาที่กัมพูชาพนมเปญนะโว้ป้าป้าโกอินเตอร์หรอคะเนี่ยเชิญป้าป้าไปนักคิดตุลีอาเซียนด้วยนะฮะด้วยเหรอคะพี่โอ้ก็อาเซียนไงจะไปกัมพูชากัวลาลัมเปอร์ต้องไปมาเลเซียด้วยมีแผนไว้แล้วกำลังไปดูงานอยู่ใช่ไหมครับป้าป้ากำลังดูอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวได้อีกประมาณแค่จะปีละเลยเร็วๆนี้นะคะแล้วอย่างนี้ป้าป้าตกแต่งร้านเนี่ยสไตล์ก็ต้องเป็นฮ่องกงแบบนี้หรือเปล่าคะจริงๆถามป้าป้าหน่อยว่าการตกแต่งร้านนี้ทำเองหรือเปล่าก็ทำสร้างเก่าก็นี่ไงได้ละพี่ทำคะครับอันนี้ไม่ต้องพึ่งพี่อามแล้วใช่ไหมคะป้าป้าไม่เป็นไรเลยนี่เขารู้เขามาทางสายนี่อยู่แล้วคนที่มากินที่นี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับป้าป้าครับที่ร้านนี่เปิด2โมงเช้าถึง2โมงครับอ๋อทุกวันทุกวันครับไม่มีวันหยุดเลยไม่เหนื่อยแล้วครับเพราะว่าจะต้องนั่งนับเงินทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยป้าป้าครับมีให้นับไม่เหนื่อยครับมีให้นับไม่เหนื่อยป้าป้าพูดถูกนะคะทุกวันนี้ถ้าอยากจะสั่งเป็ดต้องโทรมาสั่งก่อนล่วงหน้าสักกี่วันถ้าเยอะก็สั่งล่วงหน้าสักวันสองวันก็ได้แล้วครับวันสองวันนะคะป้าป้าติดต่อได้ที่ไหนคะป้าป้าติดต่อได้ที่ร้านยี่กีเป็ดย่างครับเบอร์โทรศัพท์025402161ป้าป้าฝากแรงบันดาลใจหน่อยดีกว่าแหมทำงานมาถึงทุกวันนี้ทำอะไรล้มเลิกก็อย่าท้อถอยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกนะครับสำคัญเราต้องสู้ชีวิตเพราะเราไม่ทำเพื่อโดยก็ทำเพื่อลูกหลานนะครับจริงค่ะเพื่อคนในครอบครัวใช่ค่ะแล้วเราก็จะมาสำเร็จแบบเป็ดย่างยิ่งกี่อย่างนี้ใช่ไหมคะป้าป้าครับนี่วันนี้ขอบคุณป้าป้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตทานแล้วก็ชิมหน่อยป้าป้าให้มาซะเยอะเลยถ้าทางจะทานไม่หมดนะคะพี่แม่ก็คุณผู้ชมทางบ้านก็เดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะก็มาติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเติมพลังก่อนพอเดี๋ยวขับรถกลับเข้าเมืองด้วยโอ้โหอันนี้นะพยายามตักให้แล้วเรียบร้อยครับ ขอบคุณค่ะ